โลกพบกับโศกนาฏกรรมอย่างต่อเนื่องหลังเพิ่งเกิดเหตุคนเบียดกันตายที่เกาหลีใต้ในช่วงเทศกาลฮาโลวีนที่อีแตวอนเมื่อ29ตุลาคม2565ล่าสุดเกิดเหตุพื้นสะพานแขวนจุนโตปุนซึ่งทอดข้ามแม่น้ำมัตชุเมืองมอบีรัฐคุชราชอินเดียได้พังถล่มลงมาในช่วงใกล้ค่ำของวันที่30ตุลาคมจนชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่ยืนอยู่กว่า400คนร่วงหล่นในแม่น้ำบางคนเกาะส่วนพื้นของสะพานที่หักโค่นลงมาสู่พื้นน้ำเพื่อรอการช่วยเหลือบางก็ปีนป่ายตามรั้วตะข่ายสะพานเพื่อขึ้นไปด้านบนโดยพบยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึง132รายแล้วส่วนใหญ่เป็นหญิงเด็กและผู้สูงอายุขณะที่กองทัพสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติและกู้ภัยยังคงค้นหาผู้สูญหายและผู้รอดชีวิตอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลระบุว่าได้ช่วยเหลือแล้วกว่า177คนทางนี้สะพานแขวนดังกล่าวถูกสร้างมาตั้งแต่ในช่วงปี2423ในช่วงที่อังกฤษยังยึดครองประเทศแห่งนี้มีความยาว233เมตรกว้าง1เมตร50เซนติเมตรใช้สำหรับเดินข้ามฝั่งเท่านั้นโดยล่าสุดได้ปิดทำการซ่อมแซมไป6เดือนและเพิ่งเปิดใช้งานเมื่อ26ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ทว่าเพียงแค่4วันก็เกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นซึ่งในช่วงนี้อยู่ในเทศกาลดิวาลีและวันหยุดเทศกาลฉัตรบูชาทำให้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวสะพานแขวนแห่งนี้จนแน่นขนาดจนถล่มเนื่องจากรับน้ำหนักของฝูงชนไม่ไหวด้านนเรนทาโมดีนายกรัฐมนตรีชาวคุชราชได้แสดงความเสียใจต่อเหตุดังกล่าวพร้อมสั่งมุขมนตรีแห่งรัฐระดมพลเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือและกู้ภัยโดยมีรายงานว่ารัฐบาลจะมอบเงินให้ญาติผู้เสียชีวิตรายละประมาณ 184,000 บาทและผู้บาดเจ็บรายละประมาณ 23,000 บาทขณะที่ตำรวจได้เริ่มสอบสวนผู้รับเหมาซ่อมแซมดูแลสะพานแห่งนี้แล้วเช่นเดียวกับรัฐคุชราชก็ได้ตั้งกรรมการสืบหาสาเหตุของอุบัติเหตุดังกล่าวเช่นกัน